ะเลกันค่ะไปว่ายน้ำเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวนะคะเราก็เลยจะไปว่ายน้ำที่ทวนสักหน่อยนึงนะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นๆแล้วกลางวันเนี่ยก็จะประมาณ30องศานะคะกลางคืนเนี่ยก็จะ20กว่าๆมันก็จะแบบอากาศเย็นแล้วเดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์นึง2อาทิตย์เนี่ยก็คือจะไปว่ายน้ำไม่ได้แล้วมันจะน้ำเริ่มเย็นนะคะดังนั้นเราก็เลยจะพาทุกคนไปทิ้งทวนนะคะไปทำการว่ายน้ำกันซะก่อนเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยเราจะคิดถึงทะเลมากเพราะมันหนาวมากนะคะก็ตอนนี้เราออกจากบ้านมาสักพักนึงแล้วนะคะเรากำลังจะไปทะเลใกล้ๆบ้านทะเลที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่ามันใกล้สุดนะคะแล้วเกดก็จะไปบ่อยสุดเนาะคนขับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับทำอะไรครับ ขอบคุณครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกำลังหาที่จอดรถอยู่ตอนนี้นะคะประมาณจะ4โมงแล้วนะคะซึ่งเหมือนฝนจะตกด้วยไม่รู้เราจะได้เล่นน้ำตากฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอากาศเนี่ยไม่ร้อนเลยอากาศดีมากๆแต่แดดค่อนข้างแรงนะคะคือก็กันแดดมาเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าแดดแรงมากแสบผิวเลยนะคะจริงๆขนาดเกตอยู่ในรถอะแดดแบบส่องเข้ามานี่รู้สึกว่าแสบผิวตรงนี้ไม่ได้นะคะมาน้ำลึกไม่ได้ถึงบ้านเรียบร้อยแอบนงอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมกินข้าวเย็นกันนะคะซึ่งระหว่างที่เกดอาบน้ำเนี่ยสลิมก็กำลังจะเตรียมอาหารอยู่นะคะก็เตรียมเฉพาะของนางแล้วเพราะของเกดมีแล้ว เกดทำกับข้าวตั้งแต่เมื่อเช้านะคะก็เดี๋ยวเกดจะกินอาหารของเมื่อเช้าแล้วก็เดี๋ยวไปดูสลิมกันกำลังทำกับข้าวว่านางทำอะไรกินนะคะตาดา
ทำอะไรครับอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวแบบสไตล์ตุรกีนะคะนี่มันจะเป็นเกี๊ยวตัวเล็กๆนะคะเกี๊ยวเนื้อซึ่งเราก็ซื้อสำเร็จมานะคะแล้วก็มาต้มราดด้วยโยเกิร์ตกับเนยกับข้าวเกดเสร็จแล้วเกดทำแกงอ่อมตั้งแต่เมื่อเช้านะคะเกดนะคะชอบกินอาหารแบบรสจัดแกงอ่อมอาหารใต้อาหารอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาหารภาคกลางเนี่ยมันรสชาติผู้ดีเกินไปสำหรับเกดนะคะเกดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาหารใต้เนี่ยจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเกดเกิดโตที่ใต้แล้วก็แบบคุ้นชินกับอาหารใต้นะคะแล้วก็อาหารอีสานเนี่ยบ้านเกดก็เป็นคนอีสานใช่ไหมที่บ้านก็จะทำอาหารกินค่อนข้างบ่อยปลานี่ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะเกดก็เลยติดกินอาหารใต้อาหารอีสานอาหารแบบแซ่บๆเผ็ดๆโอ้ยอะไรตำกระเทียมนะคะครกน่ารักมากอันนี้คือโยเกิร์ตนะคะคนตุรกีกินโยเกิร์ตเป็นอาหารนี่นะคะเกี๊ยวก็สุกเรียบร้อยราดด้วยพริกป่นแบบเผ็ดนะคะมีเมียไทยก็จะติดกินเผ็ดนิดนึงช่วงนี้นี่นะคะอาหารสลิมเรียบร้อยก็คือเป็นเกี๊ยวนะคะมีซุปแล้วก็ราดด้วยโยเกิร์ตเป็นแบบสไตล์ตุรกีนะคะส่วนอันนี้คือแกงอ่อมของเกดนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนแกงอ่อมเกดนะคะใส่ผักกวางตุ้งไทยแล้วก็เกดใส่เห็ดนะคะคำใหญ่ๆเต็มช้อนเลยข้าวร้อนๆ นะคะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเลยรสชาติที่คุ้นเคย ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเกดขอตัวกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนะคะเกดกินข้าวเสร็จใช่ไหมเกดก็ไปเยี่ยมแม่สลิมนะคะแล้วก็ไปบ้านแม่นะคะเราก็เลยไม่ได้เอากล้องไปถ่ายคลิปต่อแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปต่อกันวันนี้นะคะเกดได้พาทุกคนไปเล่นน้ำทะเลนะคะตอนนี้มันแบบใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยด้วยความที่บรรยากาศมันอึมครึมนะคะแต่จริงๆทะเลตรงนั้นน่ะน้ำแบบว่าฟ้าใสสวยมากถ้าอากาศแสงมันดีนะคะแต่แบบว่ามันไม่มีแสงอ่ะมันแบบว่าเมฆปิดไปหมดนะคะมันก็เลยแบบว่าเหมือนจะไม่สวยแต่จริงๆภาพจริงคือมันสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะและก็มีอีกข่าวดีนะคะที่เกดแบบดีใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือช่องของเกดตอนนี้มีครบ 100,000 Subscribe เรียบร้อยแล้วนะคะเกดต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนเกดแล้วก็ติดตามเกดมาตลอดนะคะคือทุกคนซัพพอร์ตเกดจริงๆทุกคอมเมนต์ทุกอย่างเลยทุกยอดไลค์ทุกยอดเมนนะคะเกดอ่านหมดมันเป็นกำลังใจให้เกดที่จะทำคลิปต่อไปจริงๆนะคะซึ่งแบบไม่มีคอมเมนต์แย่ๆไม่มีคอมเมนต์ด้านลบเลยคือน้อยมากๆนะคะคอมเมนต์ลบเนี่ยก็จะเป็นแบบเกรียนคีย์บอร์ดซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกดก็ไม่ได้เอามาเก็บมาให้มันแบบใส่ใจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่ๆป้าๆนะอาน้องๆทุกคนนะคะที่แบบว่าติดตามเกดมานะคะคอมเมนต์บ่อยๆนะเกดจำได้หมดเลยนะคะเกดก็อ่านตลอดอ่านทุกครั้งอาจจะไม่ได้ตอบทุกครั้งแต่เกดก็กดไลค์ให้ตลอดนะคะซึ่งเกดก็ต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะคือเกดทำช่องนี้มา2ปีแล้วนะคะทุกคนช่องเกดอาจจะโตช้ากว่าช่องคนอื่นเขาบ้างแต่เกดก็ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นนะคะเกดโฟกัสแค่ว่าเราทำแล้วมีความสุขคนดูแล้วมีความสุขเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเหนียวแน่นแบบอบอุ่นแบบนี้นะคะเกดก็มีความสุขแล้วแค่นี้เกดก็แบบพอใจแล้วนะคะมันก็จะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆเกดก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะต้องมีคนติดตามเป็นล้านอะไรอย่างนี้นะคะคือเกดเริ่มจากศูนย์เลยจริงๆนะคะทุกคนตอนแรกที่เกดเริ่มทำช่อง YouTube ขึ้นมาเนี่ยเกดไม่เคยมีคนรู้จักมาก่อนเกดเป็นแบบว่าใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นแบบว่าเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่อยากจะทำช่อง YouTube ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ก็คือแบบแก้เบื่อแก้เหงาในการแบบมาอยู่ต่างแดนมาเป็นสะใภ้ตุรกีอะไรอย่างนี้นะคะก็คือด้วยความที่เหงาคิดถึงบ้านก็อยากมีเพื่อนคุยอยากหาอะไรทำก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เกดทำ YouTube เกดทำเกดไม่คิดว่าจะมีคนดูไม่คิดว่าจะมีคนสนใจด้วยซ้ำแต่มันก็มีคนดูนะคะซึ่งเกดก็ดีใจมาก
แล้วทุกคนก็คือแบบว่าติดตามมันแบบเกินความคาดหมายเกดมากจริงนะคะเกดก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือแบบขอบคุณมากมากนะคะตอนนี้ก็คือเกดถือว่าเกดแบบประสบความสำเร็จไปอีกขั้นนึงแล้วนะคะได้100,000 subscribe แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วเกดเคยรับปากกับทุกคนว่าถ้าเกิดครบ100,000 subscribe นะคะเกดจะทำคลิปเปิดบ้านให้ทุกคนดูนะคะเกดต้องขอโทษจริงๆเกดคิดว่าเกดจะไม่ทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะยูทูบเบอร์ที่ตุรกีเนี่ยโดนขึ้นบ้านเยอะมากนะคะมีข่าวว่ายูทูบเบอร์โดนแบบว่าโจรขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเศรษฐกิจคนตกงานเยอะโจรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบเปิดบ้านเราโชว์บ้านเรามีอะไรตรงไหนมุมไหนอย่างเงี้ยคือโจรเขาดูวิดีโอเนี่ยเขารู้เลยนะว่าเขาควรจะไปตรงไหนเขาไม่ต้องมาเที่ยวหาว่าตรงไหนมีของนะคะก็คือโดนกันไปเยอะเกดก็กลัวเราก็ป้องกันความเสี่ยงโดยที่เกดขออนุญาตไม่เปิดแล้วกันนะคะเกดต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเกดก็ป้องกันความเสี่ยงนะคะจริงๆบ้านเกดก็ไม่ได้มีของมีค่าอะไรนะคะแต่ก็คือเราก็แบบป้องกันไว้ก่อนนะคะซึ่งสลิมก็แบบว่าไม่อยากให้เปิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เสี่ยงอยู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าอยากให้เกดทำคลิปอะไรเพื่อเป็นการฉลอง 100,000 ซับนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาแชร์ไอเดียกันเข้ามาได้เยอะนะคะเดี๋ยวเกดจะเอาไอเดียทุกคนมาทำเป็นคลิปฉลอง 100,000 ซับดีกว่าเนาะถ้าใครอยากติดตามแบบใกล้ชิดนะคะพูดคุยกับเกดได้ก็ไปfollow ได้ที่ Instagram เกดออสแมนนะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook เกดออสแมนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันเกดก็จะแชร์อะไรบ้างชีวิตประจำวันอะไรอย่างงี้นะคะเผื่อใครที่อยากแบบใกล้ชิดกับเกดจริงๆนะคะก็ไปตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเกดก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเกดต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนเกดก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็ชอบคลิปของเกดนะคะทุกคำปรับปรุงทุกคำติชมนะคะทุกคำชมทุกคำติเนี่ยเกดนำมาปรับปรุงตลอดนะคะเกดต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับวันนี้เกดต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย